สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคและวิธีแก้ปัญหาไอ้นี่นะครับที่จริงคลิปก่อนหน้ามันไม่เกิดหรอกแต่เนื่องจากผมทำจริงๆแล้วคือมันต้องเจอนะครับทุกคนต้องเจอนะครับถ้ามีการใช้วันที่นะครับผมใช้วันที่เนาะเป็นรูปแบบของเดทเนี่ยครับการแสดงผลเป็นวันที่อะไรเนี่ยมันก็จะมาเจออะไรพวกนี้นะครับฟังก์ชันเดทไม่ปลอดภัยอะไรเนี่ย not safe เนาะไม่เหมาะปลอดภัยที่จะอ่านตามโซนซิตติ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าให้ไปเปิดอะไรเดท default time zone ซะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็มีไว้แล้วเนาะวิธีแก้ไขอันนี้ทำยังไงตรงนี้มาดูโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดตรงนี้มันคือส่วนของวันที่เนาะตรงนี้นะครับนี่ date dip ฟังก์ชัน date เนี่ยเราเรียกใช้ฟังก์ชัน date นะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เรียกใช้ฟังก์ชัน date มันจะขึ้นอะไร echo date xd ถ้าเราไม่เรียกใช้ฟังก์ชัน date มันจะขึ้นไหมลอง refresh ดูนะครับปุ๊บขึ้นนะครับปกติมันก็จะขึ้นเป็นวันที่แบบนี้นะครับปีเดือนวัน format ตามรูปแบบคริสตศักราชใน MySQL นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชัน date ขึ้นมาฟังก์ชัน date แบบนี้นะครับมันก็จะ error ทันทีนะครับลองดูนะครับปึ๊บerror เลยนะครับ warning นะครับแต่ใน database เราก็ยังออกมาอยู่เหมือนเดิมนะผมปิดไอ้ database ก่อนนะครับปิดไว้แค่นี้แหละวิธีแก้นะครับที่จริงไอ้ไฟล์พวกนี้มันต้องนำเข้าไฟล์ connect database อยู่แล้วใช่ไหมผมก็เลยเอาตัวแก้มาไว้ในนี้นะครับอะไรที่มันต้องใช้ทุกอันผมก็มาพ่วงไว้กับไฟล์ connect database นะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับคือบรรทัดนี้เนาะเมื่อกี้ผมปิดไว้ผมก็จะเปิดนะ date default time zone setเอเชียแบงคอกนี่นะครับกดเซฟนะครับแล้วก็กลับมารีเฟรชดูอีกทีหนึ่งปึ้งมันก็จะถูกต้องไม่มีเออร์เลอร์นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนการแก้ไขเออร์เลอร์ของวันที่นะครับก็คือเป็นตรงนี้นะครับ date default time zone set asia bangkok ใส่เข้าไปเลยนะครับมันก็จะได้เนาะนี่ผมก็จะมีง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาที่เราอ่านแล้วเข้าใจอะไรที่อ่านแล้วงงๆเยอะเกินไปผมก็มักจะตัดออกนะครับผมก็จะเหลือไว้อะไรที่มันต้องใช้สำคัญจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนต้องเจอผมว่าโปรแกรมเมอร์ทุกคนต้องเจอนะครับแล้วว่าคนที่หัดเขียนใหม่ๆก็อาจจะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะอาจจะเอาโค้ดเออร์เลอร์ไปเคิร์ชหาซึ่งก็จะเจออยู่แต่ผมก็อธิบายอีกทีหนึ่งมันก็แก้ไม่ยากนะแก้แบบนี้แนะนำว่าให้เอาไปไว้ในไฟล์คอนดาต้าเบสเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้ตลอดเสร็จแล้วเราสร้างหน้าไหนขึ้นมาเราก็เรียกใช้ไฟล์ con database เราก็จะได้อันนี้ขึ้นมาด้วยมันก็จะแก้ปัญหาได้ทุกหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีแก้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูว่าจากวันที่แบบนี้เนี่ยเราอยากจะดูว่ามันจะให้มันขึ้นแบบนี้มันจะต้องทำยังไงนะครับซึ่งผมก็
เกินๆไปแล้วเมื่อกี้แต่เดี๋ยวไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันต้องเอาอะไรเข้ามาบ้างนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ